ดีค่ะพบกับปิ๊งจิดาภาในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ปิ๊งพาทุกคนมาที่บ้านพฤกษา 96/1 นะคะอยู่ที่คลองหลวงคลอง2ปทุมธานีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นโซนย่านรังสิตคลอง2นั่นเองค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะที่ปิ๊งพาทุกคนมาก็คือบ้านเลขที่ 28/12 นั่นเองค่ะซึ่งเป็นบ้านหลังมุมแล้วก็บ้านหลังแรกถ้าเราเข้ามาจากป้อมยามเนี่ยก็คือเห็นบ้านหลังนี้เลยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย31ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะเดี๋ยวภายในจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ไว้สำหรับจอดรถอยู่1คันค่ะและเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านนะคะสิ่งแรกที่จะเจอก็คือห้องโถงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นบริเวณนี้ที่ปิ๊งยืนอยู่เลยค่ะและด้านหลังปิ๊งนี้นะคะสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้เลยค่ะและในด้านตรงข้ามนะคะก็คือจะมีบิวอินให้บางส่วนแล้วเป็นในเรื่องของชั้นวางทีวีค่ะส่วนถัดมานะคะเราถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นในบริเวณที่เราสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีบิวอินให้บางส่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของต่างๆนะคะรวมถึงมีเครื่องปรับอากาศให้อีก1เครื่องค่ะและอีกหนึ่งบริเวณสำหรับห้องโถงนะคะก็คือเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เหมือนที่ปิ๊งยืนอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้สามารถทำเป็นพื้นที่สำหรับจัดเตรียมอาหารได้ค่ะหรือว่าจะทำเป็นชั้นวางรองเท้าเก็บรองเท้าเก็บเสื้อผ้าก็สามารถทำได้ค่ะและภายในชั้นหนึ่งของเรานี้นะคะก็จะมีห้องน้ำให้อีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งห้องน้ำก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันและกว้างมากเลยค่ะและถัดมานะคะเดี๋ยวปิ๊งจะพาเข้าไปดูห้องครัวกันค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นประตูไปห้องครัวค่ะและในตอนนี้นะคะปิงก็อยู่ในบริเวณของห้องครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งห้องครัวจะเห็นได้ว่ามีการปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีบิวอินท็อปนะคะแล้วก็ซิงค์ไว้สำหรับล้างจานไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งภายในห้องครัวนะคะสามารถทำเป็นบริเวณซักล้างได้อีกด้วยค่ะและก็ยังจะมีประตูที่เชื่อมเรียงส่วนต่อเติมของบ้านได้อีกด้วยค่ะและบ้านหลังนี้นะคะก็ได้มีการต่อเติมพื้นที่บริเวณข้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นด้านซ้ายของตัวบ้านนั่นเองนั่นก็คือบริเวณที่ปิ๊งอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดิมทีจะเป็นพื้นที่สวนค่ะแต่ว่าเขาได้มีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งตรงนี้มีประตูสามารถเชื่อมเปิดออกไปข้างนอกได้อีกเช่นกันค่ะสามารถทำเป็นได้ทั้งร้านสะดวกซื้อมินิมาร์ทหรือใครจะทำเป็นสำนักงานออฟฟิศก็สามารถทำได้ค่ะและตอนนี้นะคะบิงก็อยู่ตรงบันไดค่ะที่พาขึ้นไปชั้น2ของตัวบ้านค่ะเดี๋ยวบิงจะพาขึ้นไปดูข้างบนเลยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะขึ้นมาชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันค่ะโดยจะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องนอนค่ะแล้วก็จะมี1ห้องนอนใหญ่ที่เป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านค่ะและบริเวณส่วนกลางของชั้น2นะคะก็จะมีห้องน้ำอยู่1ห้องค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันนะคะและห้องน้ำก็มีขนาดกว้างสามารถใช้งานร่วมกันได้เลยค่ะและนี่ก็คือห้องนอนแรกค่ะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมหรือห้องนอนใหญ่ของตัวบ้านซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของตัวบ้านนั่นเองค่ะโดยภายในห้องนอนนะคะมีขนาดกว้างสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ถึง6ฟุตได้เลยค่ะแล้วก็มีพื้นที่สำหรับบิวอินชั้นวางทีวีรวมถึงทำเป็น walk-in closet โต๊ะเครื่องแป้งได้อีกด้วยค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะซึ่งห้องนอนเล็กก็จะมีขนาดกว้างสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีได้อีกด้วยและภายในห้องนอนเล็กนะคะก็จะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่ถึง2จุดค่ะสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทได้ค่ะส่วนห้องนอนสุดท้ายนะคะก็เป็นห้องนอนที่3ค่ะซึ่งเป็นห้องนอนเล็กอีกเช่นกันค่ะซึ่งภายในห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกบานสไลด์ขนาดใหญ่อยู่1บานค่ะใครที่ไม่ได้อยากทำเป็นห้องนอนนะคะก็สามารถทำเป็นห้องพระหรือทำเป็น walk-in closet ได้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษา 96/1 รังสิตคลองหลวงเริ่มต้นที่หน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตขับไปทางถนนรังสิตนครนายก 2.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยรังสิตนครนายก 31ขับต่อไปอีก 7.3 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับบ้านเลขที่ 28/12 หลังนี้นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมและต่อเติมพื้นที่ด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ในโครงการบ้านพฤกษา 96/1 หลังสิทธิ์คลองหลวงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นทำเลที่เดินทางไปไหนมาไหนสะดวกค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตดีมเบอร์บิ๊กซีต่างๆนะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตได้อีกด้วยค่ะและใครนะคะที่สนใจอยากยื่นขอเสนอสินเชื่อก็สามารถยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะใครกำลังตามหาบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอยู่นะคะสามารถติดตามเราใน EP ถัดๆไปได้นะคะหรือสามารถติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียทั้ง2
2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่ J Asset Management แล้ววันนี้ปิงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าเรื่องบ้านๆ by J Asset Management สวัสดีค่ะ